เสียดายจังเลยอ่ะหนูอุตส่าห์ทำงานเต็มที่เลยนะคะพี่ไม่ผ่านพวกเราไม่รับนะคะแต่พวกเราอ่ะอยากให้ค่าเสียเวลาไป20ทำงานทั้งวันเลยนะให้ตั้ง20เลยเหรอคะใช่นี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะหรือว่าพี่จะไม่เอาคืนมาได้นะคะช่วงนี้เงินทองหายากค่ะพี่เอาหมดแหละตอนเนี้ยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละกลับได้เลยนะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอกลับก่อนนะคะค่ะฟิลกินข้าวล้างจานหรือยังอ่ะลูกยังแม่น้องฟิลขี้เกียจแล้วเสื้อผ้าเอามาซักหรือยังยังแม่ขี้เกียจเหมือนกันแม่ทำไมบ้านเรารกจังอ่ะแม่ก็ขี้เกียจทำงานบ้านไงน้องฟิลแม่พวกเราอยู่ในบ้านนี้แค่2คนบ้านก็ย้ายใหญ่รกด้วยทำไงดีอ่ะแม่คิดออกแล้วรับแม่บ้านไงฟิลก็ดีเหมือนกันนะแม่แม่น้องฟิลว่าพอเราจ้างแม่บ้านมาใช่ไหมเราอ่ะก็ให้เขาอ่ะทำงานบ้านจนเหนื่อยเลยแม่แล้วเราอ่ะก็ไล่เขาออกจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์ฟิลวิธีเนี้ยดีมากเลยลูกคิดได้ไงเนี่ยเราฟิลเก่งใช่ไหมปิ๊งเลยลูกงั้นเดี๋ยวเราอ่ะไปติดป้ายรับสมัครแม่บ้านกันดีกว่าแม่น้องฟิลแปลกระดาษมาเขียนเลยลูกค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเลยงานก็ไม่มีทำหางานก็ยากยากจะไปหางานทำที่ไหนดีเนี่ยอ้าวบ้านนี้รับสมัครแม่บ้านหนึ่งคนอ่ะเนี่ยสมัครดีไม่น่างานแม่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องยากลองไปกดกริ่งก่อนแล้วกันมีอะไรหรอคะจะมาสมัครเป็นแม่บ้านค่ะเห็นป้ายติดอยู่หน้าบ้านตอนนี้แม่บ้านเต็มหรือยังคะยังไม่เต็มเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญข้างในเลยค่ะโอเคค่ะแม่เราได้แม่บ้านมาแล้วเชิญเลยค่ะเชิญข้างในกันเลยนะคะน้องจะมาสมัครเป็นแม่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะว่าแต่พี่ทำอะไรเป็นบ้างอ่ะทำได้ทุกอย่างเลยที่เป็นงานบ้านถูบ้านเป็นไหมเป็นล้างจานเป็นกวาดบ้านเป็นดิตักผ้าเป็นโอเคงั้นก็เป็นทุกอย่างนะแม่แล้วช่วงนี้น้องว่างเลยไหมว่างค่ะพี่เพราะว่าช่วงนี้หนูตกงานอยู่กำลังหางานทำแล้วพี่สามารถเริ่มงานวันนี้ได้เลยไหมคะได้เลยน้องงั้นเริ่มเลยค่ะก่อนเริ่มทำงานแล้วเงินเดือนนี่ให้หนูยังไงอะคะให้พี่ทดลองทำงานก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะประเมินเงินเดือนให้ได้เลยน้องแล้วให้พี่เริ่มจากอะไรก่อนอะเอาเช็ดกระจกก่อนก็ได้ค่ะเสร็จปุ๊บก็ถูพื้นแล้วก็กวาดบ้านได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวฟิล์มเริ่มงานวันนี้เลยนะคะค่ะอุปกรณ์อยู่ข้างบ้านนะคะได้ค่ะแม่พี่คนนี้ดูท่าทางขยันนะแบบนี้เราใช้งานหนักๆดีนะเนี่ยที่เรามาสมัครแล้วเขารับเลยเดี๋ยวเราเริ่มงานเลยละกันฟิลไปดูงานหน่อยสิลูกพี่เขาเช็ดเกี้ยงหรือเปล่าได้แม่พี่เนี่ยตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้พี่เช็ดหรือยังเนี่ยอันนี้มันอยู่ด้านนอกเนาะพี่เพิ่งเช็ดด้านในเองพี่ก็รีบเช็ดด้านในสิก็รอแป๊บนึงสิพี่เพิ่งได้จับเองเนี่ยพี่เพิ่งจะทำเมื่อกี้เดี๋ยวพี่รีบเช็ดให้แป๊บนึงสะอาดสะอาดเลยนะตรงนี้เนี่ยได้ยังมีฝุ่นอยู่เลยเช็ดเย็นดิน้องตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นอะงั้นเดี๋ยวพี่ไปเช็ดข้างนอกแล้วน้องดูนะได้พี่เนี่ยตรงนี้เอาขึ้นเกี้ยงหน่อยจะถูหลายรอบเลยนะหนีตรงนี้ค่ะตรงนี้หน่อยพี่งานไม่เนียบเลยหนีตรงนี้เนี่ยตรงนี้พี่เห็นไหมเนี่ยเล็กๆตรงเนี้ยข้างล่างตรงนี้เป็นแถบเลยพี่อันนั้นมันอยู่ด้านในน้องเราแป๊บนึงทำไมตอนรับเราเข้ามาทำงานดูง่ายจังแต่ทำไมตอนทำงานทำไมเขาใช้เราเยอะแบบนี้อ่ะเรื่องเยอะอีกต่างหากแต่ไม่เป็นไรเราทนไปก่อนแล้วกันเผื่อเขาจะใจดีพี่เช็ดกระจกเสร็จหรือยังอ่ะเดี๋ยวต้องทำอีกหลายอย่างนะจะเสร็จแล้วน้องแป๊บนึงเนี่ยข้างล่างเนี่ยพี่รีบๆทำเลยนะได้พี่มาล้างจานที่ห้องครัวเลยค่ะเก็บขยะโต๊ะให้ด้วยนะได้ค่ะเติมน้ำให้ด้วยนะคะได้ค่ะอะไรเนี่ยบ้านนี้อยู่กับ2คนจานยังไม่ยอมล้างอีกเนี่ยมีทั้ง4-5จานเนี่ยพี่ล้างจานเสร็จหรือยังอ่ะเดี๋ยวต้องไปทำอย่างอื่นอีกนะน้องใจเย็นสิพี่เพิ่งล้างเมื่อกี้เองบ้านนี้เขาอยู่กันยังไงเนี่ยน้ำจะกินก็ยังไม่กรอกเลยแม่วันนี้พวกเราอ่ะจะให้พี่เขาทำงานบ้านทุกอย่างให้เสร็จเลยนะดีเหมือนกันน้องฟิลแต่พอทำงานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแม่จะบอกพี่เขาว่าทำงานไม่ถูกใจแม่ไล่ออกเลยได้แม่เดี๋ยววันนี้ให้ค่าเสียเวลาพี่เขาไป20พอดีเหมือนกันน้องฟิลเราไม่ต้องทำงานบ้านแถมจ้างถูกอีกตั้งหาใช่แม่ตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ด้วยนะกวาดให้เกลี้ยงเลยได้ค่ะขยับกล่องออกให้ด้วยดูดิฝุ่นเยอะแยะเลยได้ค่ะตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ด้วยนะนี่ฝุ่นThank you.
ไหวให้เกลี้ยงๆหน่อยสิขนแมวเต็มไปหมดเลยรีบๆด้วยนะเดี๋ยวพวกเราจะดูหนังต่อว่ามันเสร็จนะว่าไปเอาไม้ถูพื้นมาถูพื้นด้วยนะบ้านจะได้สะอาดสะอาดได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบกวาดแล้วก็ถูพื้นให้นะตรงนั้นพี่ตรงนั้นน่ะเจ๊ค่ะหนูขอถามหน่อยสิตอนอยู่บ้านเนี่ยเคยกวาดบ้านบ้างไหมคะทำให้สกปรกแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ว่างกวาดไงถึงได้จ้างเธอมาเป็นแม่บ้านนี่ไงไม่ต้องถามเยอะหรอกรีบๆกวาดไปเถอะพี่เดี๋ยวพวกเราจะดูหนังต่อได้เลยน้องแป๊บนึงนะตอนสมัครงานเขาพูดกับเราดีๆทำไมตอนใช้งานเราเขาเริ่มขึ้นเสียงแล้วอะสงสัยเราคงคิดมากไปกวาดต่อพี่รีบถูหน่อยสิเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะดูหนังกันแล้วได้ค่ะเดี๋ยวพี่รีบถูให้ให้เราทำงานเยอะขนาดนี้เงินเดือนเราต้องได้เป็นหมื่นแน่เลยอ่ะถูพื้นเสร็จนะเอาแมว3ตัวไปหวีขนด้วยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวจ้างน้องแมวไปหวีขนให้ค่ะแม่ถ้าวันนี้พี่เขาทำงานบ้านเสร็จเดี๋ยวเราก็ไล่ออกใช่ไหมแม่แล้วพอวันพรุ่งนี้เขาจ้างคนใหม่มาความคิดดีมากเลยน้องฟิวถูบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเอาแมวไปหวีขนเลยค่ะมาหวีตรงนี้มาหวีตรงนี้ไม่ได้นะเอามาหวีข้างนอกเดี๋ยวขนมันฟุ้งก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอาไปหวีข้างนอก3ตัวเลยนะพี่ได้ตอนนี้หนูทำงานเสร็จหมดแล้วค่ะคิดว่าผ่านไหมคะถือว่าพี่เขาทำงานผ่านไหมลูกน้องฟิวว่าไม่ผ่านนะแม่งานจะไม่ค่อยเนี้ยบอ่ะขนาดนี้ยังไม่เนี้ยบอีกเหรอน้องดูแล้วยังขัดหูขัดตาอยู่เลยอ่ะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเลยจริงด้วยแบบนี้พวกเราไม่จ้างดีกว่าไม่ค่อยสะอาดอ่ะแล้วจะสะอาดขนาดไหนอะคะเดี๋ยวหนูทำให้ใหม่ก็ได้นะฟิวแม่ว่าไม่เอาดีกว่าเนาะเสียเวลาเราใช่แม่เราไม่รับนะคะมันไม่ผ่านเสียดายจังเลยอ่ะหนูอุตส่าห์ทำงานเต็มที่เลยนะคะพี่ไม่ผ่านพวกเราไม่รับนะคะแต่พวกเราอ่ะอยากให้ค่าเสียเวลาไป20ทำงานทั้งวันเลยนะให้ตั้ง20เลยเหรอคะใช่นี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะหรือว่าพี่จะไม่เอาคืนมาได้นะคะช่วงนี้เงินทองหายากค่ะพี่เอาหมดละตอนเนี้ยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละกลับได้เลยนะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอกลับก่อนนะคะค่ะแม่เนี่ยพรุ่งนี้เราทำไปที่นี้อีกนะเอาป้ายไปติดแล้วก็ให้แม่บ้านอ่ะเขามาทำงานแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ไม่จ้างใช่น้องฟิล ทำไมบ้านหลังนี้เขางกจังเลยอ่ะเราทำงานบ้านให้ตั้งแต่เช้าเย็นให้ลงมาแค่20เนี่ยนะบอกเลยว่าชาตินี้หรือชาติหน้าเนี่ยก็จะไม่ผ่านมาบ้านนี้อีกคนไหลขี้งกมาก